การทำความเข้าใจความสำคัญของจุดลากรองค์จะเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ของการสำรวจอวกาศและการติดตั้งดาวเทียมจุดเหล่านี้ตั้งชื่อตามนักคณิตศาสตร์โจเซฟหลุยลากรองนำเสนอสถานที่พิเศษที่ยานอาวกาศสามารถรักษาวงโคจรที่มั่นคงเมื่อเทียบกับวัตถุที่ใหญ่กว่า2ดวงเช่นดาวเคราะห์และดวงจันทร์ของมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบโลกดวงจันทร์ นำเสนอจุดลากรองค์หลายจุดซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในภารกิจอวกาศและการปฏิบัติการของดาวเทียม ในบรรดาจุดลากรองค์ในระบบโลกดวงจันทร์ L1 โดดเด่นในฐานะตำแหน่งสำคัญที่อยู่ห่างจากโลกประมาณ326,000กิโลเมตร L1 ตั้งอยู่ระหว่างโลกและดวงจันทร์โดยตรงมีความสำคัญเชิงกลยุทธ์สำหรับหอสังเกตการอาวกาศและดาวเทียมตัวอย่างเช่นกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเว็บมีแผนที่จะประจำการอยู่ที่ L1 เนื่องจากมีตำแหน่งที่สะดวกสำหรับการสังเกตการห่วงอวกาศโดยไม่มีสิ่งกีดขวางได้รับการปกป้องจากการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าของโลกจุดชมวิวที่มั่นคงที่ L1 มอบให้ทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องทำให้เป็นทรัพย์สินอันล้ำค่าสำหรับการวิจัยและการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่นอกวงโคโจรของโลก จุดลากรองค์ที่สำคัญที่สุดจุดหนึ่งในระบบโลกดวงจันทร์คือ L 2ซึ่งอยู่ห่างจากโลกประมาณ1.5ล้านกิโลเมตรทางด้านไกลของดวงจันทร์ L 2มอบข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใครสำหรับภารกิจอวกาศและการสังเกตการทางดารศาศาสตร์เพราะมันยังคงอยู่ในแนวเดียวกับโลกในตอนนี้มันโคจรรอบดวงอาทิตย์ความเสถียรนี้ทาให้ L 2 เป็นจุดที่เหมาะสำหรับการวางตำแหน่งของหอสังเกตการอาวกาศเช่นกล้องโทรทัศน์อวกาศโรมันแนนซีกรสที่กำลังจะมีขึ้นเร็วๆนี้ด้วยการวางกล้องโทรทัศน์ไว้ที่ l 2นักวิทยาศาสตร์สามารถจับภาพวัตถุท้องฟ้าที่อยู่ห่างไกลได้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยไม่มีการรบกวนชั้นบรรยากาศของโลกและมลภาวะทางแสงนอกจากนี้ตำแหน่งของ l 2ยังป้องกันหอสังเกตการจากความร้อน และแสงของดวงอาทิตย์ทำให้สามารถสังเกตการอินฟราเรดได้แม่นยำยิ่งขึ้นซึ่งจำเป็นต่อการศึกษาการก่อตัวในยุคแรกเริ่มของเอกภพและความลึกลับของสสารมืดและพลังงาน ในทางตรงกันข้าม L 3ตั้งอยู่บนฝั่งตรงข้ามของดวงอาทิตย์จากโลกซึ่งอยู่ห่างจากโลกประมาณ1.5ล้านกิโลเมตรแม้ว่าจะมีการใช้งานน้อยกว่า L 1และ L 2แต่ L 3ก็นำเสนอความเป็นไปได้ที่น่าสนใจสำหรับภารกิจในอนาคตความท้าทายโดยธรรมชาติในการปฏิบัติการและบำรุงรักษายานอวากาศที่ L 3เช่นการสื่อสารกับโลกอย่างจำกัดและการได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์ในระดับสูง ได้จำกัดการใช้งานจริงของยานอาวกาศอย่างไรก็ตามนักวิจัยยังคงสำรวจศักยภาพของ L3 เพื่อความพยายามทางวิทยาศาสตร์รวมถึงการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของดวงอาทิตย์และศึกษาพลาวัตของลมสุริยะจุดลากรองค์นี้ยังคงเป็นพื้นที่ศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับตำแหน่งที่เป็นเอกลักษณ์ภายในระบบโลกดวงอาทิตย์ โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปรากฏการณ์สุริยะที่อาจทำให้ความเข้าใจสภาพอากาศในอวกาศของเราลึกซึ้งยิ่งอขึ้นและผลกระทบต่อเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมของโลก L4 และ L5 ซึ่งมักเรียกกันว่าจุดโทจันนั้นอยู่ห่างจากดวงจันทร์ประมาณ60องศาในวงโคจรรอบโลกซึ่งอยู่ห่างจากโลกของเราประมาณ384,000กิโลเมตรจุดลากรองเหล่านี้มีความน่าสนใจเป็นพิเศษเนื่องจากมีความสเสถียรสัมพัสภายในระบบโลกดวงจันทร์ L4 และ L5 รักษาตำแหน่งที่สอดคล้องกันโดยสัมพันธ์กับโลกและดวงจันทร์ในตอนนี้พวกมันโคจรรอบดวงอาทิตย์ ทำให้เกิดบริเวณที่แรงโน้มถ่วงจากโลกและดวงจันทร์เกิดความสมดุลความสมดุลนี้ทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจอวกาศในอนาคตได้เช่นแหล่งที่อยู่อาศัยในอวกาศหรือหอดูดาวโดยใช้ประโยชน์จากความสเสถียรของจุดเหล่านี้สำหรับปฏิบัติการระยะยาว แนวคิดของจุดลากรองค์ขยายไปไกลกว่าระบบโลกดวงจันทร์โดยมีจุดที่คล้ายกันปรากฏอยู่ในโครงสร้างท้องฟ้าอื่นๆเช่นระบบโลกดวงอาทิตย์ตัวอย่างเช่นโลกมีจุดลากรองค์กับดวงอาทิตย์เป็นของตัวเองซึ่งเรียกว่า L1 L2 และ L3 ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตั้งหอสังเกตการสุริยะเช่นหอดูดาวสุริยะและเฮลิโอสเฟียหรือ SOHO และเครื่องมือสำรวจองค์ประกอบขั้นสูงหรือ ACE หอดูดาวว่าเหล่านี้ได้รับประโยชน์จากจุดชมวิวอันเป็นเอกลักษณ์ที่ได้รับจากจุดลากรองค์ซึ่งช่วยให้สามารถติดตามกิจกรรมแสงอาทิตย์และปรากฏการสภาพอากาศในอวกาศได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลกระทบต่อเทคโนโลยีและระบบการสื่อสารของโลก การทำความเข้าใจขนาดและพลวัตของจุดลากรองค์ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวางแผนและปฏิบัติภารกิจอวกาศที่ใช้ประโยชน์จากเสถียรภาพตามธรรมชาติที่นำเสนอโดยจุดอ้างอิงแรงโน้มถ่วงเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการวางตำแหน่งดาวเทียมเพื่อการสื่อสารการใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศเพื่อดาราศาสตร์หรือการสำรวจความเป็นไปได้ของแหล่งที่อยู่อาศัยในอวกาศในอนาคตจุดลากรองค์ มีบทบาทสำคัญในการขยายขอบเขตการเข้าถึงของมนุษยชาติสู่จัก,กรวาลในตอนนี้เทคโนโลยีก้าวหน้าและความเข้าใจของเราเกี่ยวกับกลาศาสตร์ท้องฟ้าก็ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจุดลากรอ,องค์จะยังคงเป็นสถานที่สำคัญในการไขปริศนาแห่งจัก,กรวาลและขยายขอบเขตการสำรวจของมนุษย์ในอวากาศ จุดลากรองค์แสดงถึงตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ที่แรงโน้มถ่วงของเทฟากฟ้าสร้างจุดสมดุลที่มั่นคงจุดเหล่านี้ซึ่งแสดงเป็น L 1ถึง L 5มอบโอกาสพิเศษสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การวางดาวเทียมและการวางแผนภารกิจอวากาศภายในระบบโลกดวงจันทร์และที่อื่นๆในบรรดาจุดต่างๆเหล่านี้ L 1มีความโดดเด่นในฐานะสถานที่สาคัญสาหรับการปฏิบัติการของดาวเทียม และหอสังเกตการอาวกาศเนื่องจากตั้งอยู่ใกล้โลกขณะเดียวกันก็รักษาตำแหน่งที่มั่นคงเมื่อเทียบกับระบบโลกดวงจันทร์ดาวเทียมที่อยู่ในตำแหน่ง l 1, <ๆ> 1> เช่นกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเว็บหรือ j w s t ได้รับประโยชน์จากการสังเกตการวัตถุท้องฟ้าที่อยู่ห่างไกลอย่างต่อเนื่องและไม่มีการรบกวนซึ่งได้รับการปกป้องจากการรบกวนของโลก เมื่อเคลื่อนออกจาก l 1 l 2จะกลายเป็นจุดลากรองค์สำคัญอีกจุดหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากโลกไปทางด้านอื่นของดวงจันทร์ซึ่งอยู่ห่างจากโลกประมาณ1.5ล้านกิโลเมตรตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของ l 2ช่วยให้หอสังเกตการอาอวกาศเช่นกล้องโทรทัศน์อวกาศโรมันแนนซีเกรสที่กำลังจะมาถึงสามารถจับภาพที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับห้วงอวกาศโดยมีการรบกวนจากชั้นบรรยากาศของโลก และมลภาวะทางแสงน้อยที่สุดจุดชมวิวที่มั่นคงของ L2 ช่วยให้สามารถสังเกตการในระยะยาวซึ่งจำเป็นต่อการศึกษาปรักญการจักรวาลร,รวมถึงเอกภพยุคแรกเริ่มธรรมชาติของสสารมืดและพลังงาน L3 ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามดวงอาทิตย์จากโลกในระยะทางประมาณ1.5ล้านกิโลเมตรนำเสนอความท้าทายและโอกาสสำหรับภารกิจอวกาศในอนาคตแม้จะมีความซับซ้อนทางเทคนิคแต่ L3 ยังคงเป็นหัวข้อที่น่าสนใจในการศึกษาปรากฏการสุริยะและสภาพอากาศในอวกาศโดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของดวงอาทิตย์และผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของโลกในทำนองเดียวกัน L4 และ L5 หรือที่รู้จักกันในชื่อ Trojan Points ให้ความเสถียรภายในระบบโลกดวงจันทร์และตำแหน่งที่เป็นไปได้สำหรับภารกิจอวกาศและหอดูดาวในอนาคตจุดลากรอ,องค์เหล่านี้ซึ่งอยู่ด้านหน้าและด้านหลังดวงจันทร์ในวงโคจรของมันถือเป็นคำมั่นสัญญาในการวางแหล่งที่อยู่อาศัยในอวกาศหรือดำเนินการสังเกตการทางดารศาศาสตร์ในระยะยาวนอนอรเหนือจากบริเวณใกล้เคียงของโลก จุดลากรองค์แสดงถึงบริเวณที่สำคัญในอวกาศซึ่งใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของแรงโน้มถ่วงเพื่อสร้างตำแหน่งที่มั่นคงสำหรับการสำรวจจะทางวิทยศาศาสตร์และการดำเนินงานของดาวเทียมการทำความเข้าใจคุณลักษณะและความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของประเด็นเหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและการขยายความรู้เกี่ยวกับจักรวาล ในตอนนี้มนุษยชาติยังคงผลักดันขอบเขตของการสำรวจอวกาศจุดลากรองจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดอนาคตของภารกิจอวกาศและไขปริศนาแห่งจักรวาล จุดลากรองค์ที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งในระบบโลกดวงจันทร์คือ L4 และ L5 ซึ่งเรียกรวมกันว่าจุดโทจันจุดเหล่านี้อยู่ห่างจากดวงจันทร์ประมาณ60องศาในวงโครจรรอบโลกโดยจะรักษาตำแหน่งที่มั่นคงเมื่อเทียบกับโลกและดวงจันทร์ในตอนนี้โครจรรอบดวงอาทิตย์ L4 และ L5 มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตรงที่เป็นตัวแทนของสถานที่ซึ่งแรงโน้มถ่วงจากโลกและดวงจันทร์สมดุลกัน ทำให้เกิดพื้นที่ที่มั่นคงในอวกาศความเสถียรนี้ทำให้ L 4และ L 5น่าสนใจสำหรับภารกิจอวกาศและความพยายามทางวิทยาศาสตร์ในอนาคตลักษณะเด่นประการหนึ่งของ L 4และ L 5คือศักยาภาพในการเป็นที่อยู่อาศัยหรือหอดูดาวในอวกาศในอนาคตสภาพแวดล้อมที่มั่นคงที่ได้รับจากจุดลากรองเหล่านี้สามารถอำนวยความสะดวกในการปรากฏของมนุษย์ในอวกาศในระยะยาว โดยทำหน้าที่เป็นพื้นที่สำหรับภารกิจสำรวจนอกดวงจันทร์หรือแม้แต่เป็นเวทีสำหรับการวิจัยทางดาราศาสตร์แนวคิดในการใช้คะแนนละกอนองสำหรับแหล่งที่อยู่อาศัยในอวกาศได้รับความสนใจจากนักวิจัยและหน่วยงานด้านอาวกาศเนื่องจากมนุษยชาติมุ่งหวังที่จะดำรงอยู่อย่างยั่งยืนในอวกาศ ยิ่งไปกว่านั้น L4 และ L5 ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ระบบโลกดวงจันทร์จุดลากรองค์ที่คล้ายกันมีอยู่ในโครงสร้างท้องฟ้าอื่นๆเช่นระบบดาววงอาทิตย์ดาวพฤหัสซึ่งมีดาวเคราะห์น้อยโทรจันอาศัยอยู่ดาวเคราะห์น้อยเหล่านี้ตั้งอยู่ที่จุด L4 และ L5 ของวงโครจรของดาวพฤหัสรอบดวงอาทิตย์โดยรักษาตำแหน่งที่มั่นคงเนื่องจากปฏิกิริยาแรงโน้มถ่วงระหว่างดาวพฤหัสบดีและดวงอาทิตย์ การศึกษาดาวเคราะห์น้อยโทรจันเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับการก่อตัวและวิวัฒนาการของระบบสุริยะของเราโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญที่กว้างขึ้นของจุดลากรอ,องค์ในการทำความเข้าใจพลวัตของท้องฟ้าและปฏิสัมพันธ์ของดาวเคราะห์ นอกเหนือจากระบบโลกดวงจันทร์แล้วคะแนนลากรองยังมีบทบาทสำคัญในบริบทที่กว้างขึ้นของการสำรวจอวกาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบโลกดวงอาทิตย์จุดลากรองเหล่านี้แสดงเป็น L1, L2 และ L3 แสดงถึงตำแหน่งที่มั่นคงซึ่งแรงโน้มถ่วงระหว่างโลกและดวงอาทิตย์มีความสมดุลทำให้เกิดโอกาสพิเศษสำหรับการวิจัยทางวิทยศาศาสตร์และภารกิจในอวกาศ L1 ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างโลกและดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากโลกของเราประมาณ1.5ล้านกิโลเมตรถูกนำมาใช้ในภารกิจอาวากาศที่สำคัญหลายประการตัวอย่างหนึ่งที่น่าสังเกตคือหอดูดาวสุริยะและเฮลิโอสเฟียหรือ SOHO ซึ่งเป็นภารกิจร่วมระหว่าง NASA และ ESA ซึ่งประจำการอยู่ที่ L 1เพื่อศึกษากิจกรรมของดวงอาทิตย์และผลกระทบที่ดวงอาทิตย์มีต่อสภาพอากาศในอวกาศ นอกจากนี้ยานอาวกาศ ACE ตั้งอยู่ที่ L1 เพื่อติดตามลมสุริยะอย่างต่อเนื่องและให้ข้อมูลที่สำคัญสำหรับการทำความเข้าใจปรากฏการสภาพอากาศในอวกาศ L2 ซึ่งตั้งอยู่อีกฟากหนึ่งของโลกจากดวงอาทิตย์ในระยะทางใกล้เคียงกันประมาณ1.5ล้านกิโลเมตรเป็นจุดลากรองค์สำคัญอีกจุดหนึ่งที่ใช้สำหรับหอสังเกตการอาอวากาศกล้องโทรทัศน์อาวากาศเจมเว็บหรือ JWST ซึ่งพร้อมที่จะประจำการอยู่ที่ L2 ให้คำมั่นสัญญาในการสังเกตการจักรวาลที่แปลกใหม่ในช่วงความยาวคลื่นอินฟราเรดช่วยให้สามารถศึกษากาแล็กซีดวงดาว และระบบดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างไกลยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนตำแหน่งที่มั่นคงของ L 2สัมพันธ์กับโลกและดวงอาทิตย์ทำให้สามารถสังเกตการได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการรบกวนจากชั้นบรรยากาศของโลกหรือมลภาวะทางแสง ด้านตรงข้ามของดวงอาทิตย์จากโลกอยู่ที่ L 3ซึ่งเป็นจุดลากรองค์ที่ยังมีการสำรวจน้อยเนื่องจากความท้าทายทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษายานอาวกาศณนะตำแหน่งนี้แม้จะมีความซับซ้อนแต่ L 3ยังคงมีศักยภาพในการศึกษาปรากฏการแสงอาทิตย์และขยายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์และโลก ซึ่งมีส่วนทำให้เกิดความก้าวหน้าในการพยากรอากาศในอวกาศและวิทยาศาสตร์แสงอาทิตย์ แนวคิดของคะแนนล,ลากรอ,ององขยายไปไกลกว่าระบบสุริยะปัจจุบันของเราด้วยการประยุกต์และความหมายโดยในเข้าถึงขอบเขตการสำรวจระหว่างดวงดาวและภารกิจในอนาคตที่เป็นไปได้ไปยังดาวดวงอื่นจุดลากรององตั้งชื่อตามนักคณิตศาสตร์โจเซฟหลุยลากรองซึ่งศึกษาจุดเหล่านี้ครั้งแรกในช่วงปลายศตวตรรษที่18เป็นบริเวณในอวากาศที่แรงโน้มถ่วงระหว่าง วัตถุท้องฟ้าสองดวงสร้างจุดสมดุลจุดเหล่านี้ให้ความเสถียรแก่ยานอาวกาศและเป็นที่ตั้งทางยุทธศาสตร์สำหรับการสังเกตการทางวิทยาศาสตร์และภารกิจอวกาศ ในบริบทของการเดินทางระหว่างดวงดาวแนวคิดในการใช้จุดลากรองกลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นพิเศษแม้ว่าระยะทางและความท้าทายจะกว้างใหญ่แต่การทำความเข้าใจพลวัตความโน้มถ่วงของจุดลากรอง,องสามาดาช่วยในการวางแผนและการนำทางยานอาวกาศในการเดินทางระหว่างดวงดาวได้ยานอาวกาศในอนาคตสามารถปรับวิธีโคจรให้เหมาะสมและประหยัดเชื้อเพลิง ส่งผลให้ภารกิจทยาทยานไปยังระบบดาวอื่นๆเป็นไปได้มากขึ้นด้วยการระบุบริเวณที่มีเสถียรภาพตามเส้นทางสู่ดาวฤกษ์อันห่างไกลนอกจากนี้การศึกษาจุดลากรองค์ยังมีนัยสำคัญในการทำความเข้าใจพลวัตของกาแล็กซีและโครงสร้างที่ใหญ่กว่าของจักรวาลอันตรกิริยาแรงโน้มถ่วงระหว่างกาแล็กซีสามารถก่อให้เกิดจุดลากรองค์ที่คล้ายคลึงกันในระดับที่ใหญ่กว่ามาก ซึ่งมีอิทธิพลต่อการกระจายตัวของสสารและวิวัฒนาการของโครงสร้างจัก,กรวาลจุดลากรอ,องค์จักรวาลเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกรอบความโน้มถ่วงพื้นฐานของจักรวาลและวิธีที่การลักซี่มีปฏิสัมพันธ์และวิวัฒนาการในช่วงเวลาของจักรวาล ในตอนนี้การสำรวจอวกาศของมนุษยชาติขยายตัวขึ้นจุดลากรองจะยังคงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิธีของภารกิจอวกาศและการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นการใช้หอสังเกตการอาวกาศเพื่อศึกษากาแล็กซี่ห่างไกลาการวางตำแหน่งดาวเทียมสำหรับการสังเกตการโลกหรือการสร้างแผนภูมิเส้นทางสำหรับภารกิจระหว่างดวงดาวในอนาคต จุดลากรอ,ององทำหน้าที่เป็นจุดอ้างอิงที่สำคัญในการเดินทางของเราเพื่อทำความเข้าใจจัก,กรวาลและสถานที่ของเราภายในน,นั้น คะแนนละกอนองแสดงถึงแนวคิดพื้นฐานในกลศาสตร์ท้องฟ้าที่มีการประยุกต์ในวงกว้างตั้งแต่การสำรวจอวกาศภายในระบบสุริยะของเราไปจนถึงการเดินทางระหว่างดวงดาวและการศึกษาพลาวัตของกาแลกซีในตอนนี้ความเข้าใจของเราเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี คะแนานละก่อนองค์จะยังคงเป็นองค์ประกอบสำคัญในชุดเครื่องมือของนักดาราศาสตร์วิศวกรและนักสำรวจอวกาศที่ต้องการไขปริศนาของจักรวาลและผลักดันขอบเขตของการสำรวจของมนุษย์ในอวกาศ